เล่นกันดีมากน้องๆโดยเฉพาะพระเอกนางเอกร้องเพลงเพราะมากนะครับได้อารมณ์ได้อารมณ์พูดถึงมิวสิคัลนะครับเพลงเยอะมากอยู่แล้ว20 30เพลงใช่ไหมประมาณอะไรอย่างนี้มีเพลงที่ชอบที่สุดไหมไม่มีโอเคครับสวัสดีครับไม่มีสิก็ต้องค่อยๆนึกค่อยๆนึกใจเย็นใจเย็นถ้าเกิดส่วนตัวผมนะผมชอบผมไม่ได้ชอบเพลงในการเพลงที่ใช้ในการแสดงเลยชอบอกหักไม่ว่าใช่ป่ะจะบ้าไม่ใช่ชุดแรกผมชอบเพลงโจโจซังโจโจซังดอกอ๋อคือตัวเองไม่ได้ร้องแต่ว่าชอบชอบเพราะด้วยทำนองด้วยแล้วก็เนื้อหามันที่เป็นอธิบายชีวิตตัวเองอันนี้เพลงนี้ดังตลอดจริงๆนะอธิบายชีวิตเล็กๆตั้งแต่ชีวิตตอนเล็กๆของโจโจซังตั้งแต่เด็กจนโตจนตายอ่ะคือแบบสามารถอธิบายเป็นเพลงในระยะเวลาแค่ 2-3 นาทีนะฮะซึ่งแบบว่าเราฟังเราก็รู้สึกดีกลับมาที่ลูกโป่งชอบเพลงไหนที่สุดครับก็สำหรับลูกโป่งเนี่ยชอบเพลงเปิดตัวแล้วก็เพลงตายเป็นเพลงเดียวกันเป็นเมโลดี้เดียวกันแต่เปลี่ยนเนื้อใช่แล้วก็อีกเพลงนึงก็คือเป็นเพลงที่ร้องคู่กับพี่พัชชาอันนี้เป็นเพลงที่แต่งดีมากๆนี่หลายใจนะเนี่ยเราก็เลือกเพลงเดียวได้เอาเพียบเลยก็จริงๆมันดีแทบทุกเพลงอะค่ะอันนี้ไม่ได้โม้จริงๆอันนี้คือเข้าวินมาทั้งคู่กันเลยใช่แต่ชอบ3เพลงนี้มากที่สุดแต่ว่ามันมีเพลงที่แบบอองซอมร้องเป็นหมู่เฮาอะไรเงี้ยก็เพราะค่ะเป็นแบบเกย์ชาเป็นเล่นเป็นชาวเขาแบบพวกพี่งามอย่างฉันใครๆขนาดนั้นเกย์ชาสั้นๆนิดนึงสั้นๆนิดนึงเพลงนี้เกย์ชาเขาจะร้องจำได้ไหมจำได้ต้องพวกพี่งามอย่างฉันใครๆขนาดนั้นเกย์ชาที่เกิดมาเพื่อศิลปะการรับใช้แล้วอันนี้เป็นเพลงที่พี่ท็อปร้องคือตัวเองไม่ได้ร้องลูกผมไม่ร้องแต่ว่าชอบพอฟังพี่ท็อปร้องค่ะพี่ท็อปร้องเพลงแสดงเป็นฮิโตมิพี่น้องฮิโตมิคนนี้สำคัญที่สุดเนื้อผู้ใดก็คือแม่เขาช่วยดูแลเกอิชาอะไรเงี้ยอ๋อคือมันจะมีกองคือแม่ที่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เกอิชาคนอื่นก็จะแบบเฮ้ยสักเกอะไรอย่างเงี้ยน่ารักคือดีนะครับให้สักเกอคือประเสริฐอะไรเงี้ยให้สักเกออะไรอย่างงี้ให้แบบสวัสดีสักเกออะไรนี่ก็แล้วแต่ว่าเป็นคำอะไรเข้ามาเป็นใช่เป็นจังหวะแบบว่าเกอิชาคนอื่นอะไรเงี้ยก็จะแบบขึ้นมาแบบสนุกสนานคือดูเป็นฉากรื่นเริงคือในภาพของเกชาถ้าเกิดสมมติว่ามองแล้วจริงๆเนี่ยเราเป็นลงน้ำชาแหละแล้วมีเกชามาปฏิบัติรับใช้ให้ความสุขแบบประมาณว่าให้เรารื่นเริงอะไรอย่างนี้แล้วเพลงนี้เหมาะมากน่ารักมากนะฮะแล้วก็เรียกว่าประทับใจกับตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ถามอีกนิดนึงเมื่อกี้บอกแล้วมีโอกาสได้ร่วมซ้อมๆอะไรอย่างนี้ต่างๆนานากับอีกหนึ่งแคสแล้วได้ไปดูด้วยอีกหนึ่งแคสเนี่ยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกกับแคสนู้นเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกคือมินเนี่ยแสดงเก่งมากคือแบบอินแบบถึงมากอะไรเงี้ยแต่ว่าคือก็ว่าไม่ได้นะของเราก็โอเคนะแค่ของเรามันเป็นคนละฟิลกันอย่างที่บอกแล้วคือบทเดียวกันแต่ว่าคนละคนเล่นเนี่ยอารมณ์เรื่องของการตีความต่างๆนะนู่นนี่นั่นมุมมองตัวนี้เขาจะรักแบบรุนแรงมากอ๋อนี่เป็นแนวบู๊คู่นี้เป็นแนวบู๊แอคชั่นใช่ระเบิดภูเขาเผากระท่อมถ้าเกิดยกตัวอย่างแบบเอาแบบง่ายๆสมมติถ้าเกิดเป็นว่านจะหันไปเรียบโจโจซังโจโจซังอาจจะมีแค่เลแต่ถ้าตัวใหญ่โจโจซังอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะซึ่งลายในการแสดงมันจะต่างกันอยู่แล้วไงแล้วเขาจะเป็นทหารที่แบบเหมือนทหารมากแบบเข้มแข็งมากอะไรเงี้ยนี่ถึงแนวถึงโอ้โหแต่ว่ามือถึงถ้าเกิดจะยกเอาแบบฉากจริงจริงจังก็อย่างฉากจีบโจโจซังเนี้ยคืออย่างกับว่านเขาจะเป็นแบบเป็นฟีลแบบจีบมิ้นเนี้ยแล้วพอมิ้นเขาไม่ยอมคือเอาเงินมาฟาดหัวแล้วมิ้นไม่ยอมเนี้ยว่านก็ยังแบบเฮ้ยเอาก็ได้วะอะไรเงี้ยแต่อย่างกับผมเนี่ยผมก็ปองผมจะเป็นอะไรที่แบบว่าโหดมากเฮ้ยทำไมวะสวยนั่งไงอ่ะเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวสำนักปิดเจอกันแล้วข้างหลังก็มาง้อใหม่อะไรจะเอาให้ได้โกรธปุ๊บเจอใช่ซึ่งแบบลายในการแสดงมันจะต่างกันเดี๋ยวก็ตอนนี้พูดถึงความประทับใจความประทับใจกับละครเวทีโจโจซังครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับผมนึกไม่ออกบุ้ยสินะความประทับใจในละครเวทีทั้งคู่เลยผมชอบถ้าเกิดตัดเรื่องฉากหรือการแสดงเลยนะผมชอบทีมงานโดยเฉพาะอองซอมครับเป็นอะไรที่แบบว่ายอมเขาเลยอ่ะคือเขาผ่านงานแสดงมาเยอะผ่านประสบการณ์มาเยอะต้องเล่นเป็นดับเบิ้ลเออแล้วคือแบบว่าเราอ่ะเป็นดับเบิ้ลแคสเราเล่นแค่ครั้งหนึ่งแต่เราอ่ะต้องเล่นสลับไปสลับมารอบแล้วเขาแบบตอนซ้อมนี่คือเขาเต็มนะคะเต็มที่แบบเล่นใหญ่เต็มที่ช่วยไงว่าขาดพวกเขาไม่ได้ก็ต้องยกเครดิตตรงนี้ไปให้เขา